สาวมาเปิ้นเปิ้นโอ้ยเปิดแบบนี้ผมไปเปิ้นเล็กๆไม่รอดก่อนอู้บ่รู้ว่ามีอันนี้อยู่นี่ได้นี่มั้ยวงแรกเนาะอื้อก็100กว่าล้านเลยบ่ลงทุนไปทั้งหมด 76,000 ล้านบาทแล้วไอ้ตอนนี้ไอ้ตามหาสมาชิกไอ้อยู่นี่โอ้ยพูดไหนพูดฮะพูดเรียบร้อยแล้วโอ้ยงานหนังเซียนหลังเนี่ยเขาชวนพี่จริงๆเหรอเขาดูหลักฐานเขาชวนมึงก่อนเขาชวนปากเปล่าเฮ้ยตั้งเดาแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่เล่นตาบอดเหมือนมากสีแห้งเนี่ยสีแหบครับเอาเอาเอาซอยจุกลางห้างเมเจอร์เลยครับมันเมาอะไรไหมในที่เงียบแผลก็ปานี่ไงเอาไปนอนเอาไปนอนก่อนมึงเอาไข่มาเนี่ยเอาไปบอกโจ้ป่ะมันบอแมนโอ้ยกินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทำงานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกสุกดิบๆด้วยทำไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำเจซูมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทำงานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทำงานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนำพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนนะพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งนึงว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนำตัวนี้เลยเจซูมินนะครับสวัสดี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 ครับผู้ชมครับสแต็กแดกตับมาแล้วครับตอนนี้เข้ามาในเมืองอยู่หน้าเมเจอร์รัชโยธินมาทำไมล่ะครับวันนี้เนี่ยครับเราได้รับคำเชิญจากน้องๆ นะครับเฮ้ยจากน้องๆ นี่แก๊งเซียนหลังนะครับนี่ๆส่งมาเลยโดยน้องบิวบองนี่เรียนเชิญนะครับพี่รอบซื้อมือไรหำนี่ฮะเขาจะส่งอันนี้มาให้เปิดตัวหนังรอบสื่อมวลชนนะครับเราก็เลยเดินทางมากันเนี่ยเซียนหลังเดอะมูฟวี่วันที่4ซึ่งวันนี้นะครับน่าจะออนแอร์ไปแล้วด้วยนะครับเซียนหลังเดอะมูฟวี่นะครับก็มีโอกาสได้ทำเป็นหนังตัวเองนะครับอ่ะไปดูว่าวิธีการที่เขาเวลาเขาจัดรอบสื่อเป็นยังไงใครมาบ้างเอ้าแฮพี่น้องแฮวันที่4นะครับสวัสดีครับผมโอ้ยมาหาเสียงเลยพี่น้องเลยสุขุสุขุนมาฮอดแล้วบ้านนี้สวัสดีคนสวัสดีครับที่น่ะหาเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับหาเสียงพบแก่งเลยตัวนี้เนาะอย่าลืมนะครับวันที่4นี่นะครับเด้อสวัสดีเซียนสวัสดีครับ4พฤษภาคมนะครับเด้อสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องเอ้าสวัสดีครับเฮ้ยแกนี่สุดยอดจริงๆไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเลยเฮ้ยดีด้วยนะครับมันคือความภูมิใจไม่มาไม่ได้มันนานๆที่จะมีหนังบ้านเราได้ออกมาฉายแบบว่าอันนี้คือเราต้องสนับสนุนบางหนังบ้านเราน้องๆเนาะครับไม่ได้เลยโดยเฉพาะแก๊งนี้ถ้าเขาทำหนังนี่พ่วงโดยการสร้างด้วยนี่นี่นางรับหนอนี่นางเดี๋ยวเห็นหน้าผู้สาวมาเปิ้นเปิ้นเดี๋ยวเห็นหน้าผู้สาวมาเปิ้นเปิ้นโอ้ย
พบทีมเลยครับโอ้พี่ผมล้อมแล้วอีกเหยียดเลยเหยียดเลยโอ้ยินดีด้วยนะครับทุกคนเลยโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยดีให้ลำไปหลานเด้อดีทางเกี่ยวอะไรกับนางลำนั่นน่ะโอ้ดีใจด้วยโอ้ยยินดีน้ำยินดีน้ำครับไปเลยโอ้ยดีใจเขาเปิดตัวมาที่เรากลับบ้านเขาเก่งขนาดนี้เลยพี่เขาเก่งขนาดนี้ไม่ได้คือเราหนังคนบ้านเราต้องประกาศให้โลกได้รู้ได้ยิ่งใหญ่เลยว่าวันที่4พฤษภาไปเลือกตั้งกันนะ14ไปดูหนังนะใช่ครับ4พฤษภาไปเลือกตั้งไปดูหนังกันด้วยนี่นะครับโอ้ดีใจเขาพรุ่งนี้4พฤษภาใช่ครับ4พฤษภาดูหนังและ14ก็ไปเลือกตั้งนะครับสุดที่ใจที่น่ารักอีกคนนึงพี่อิทธิ์ปกติโอ้ยไอ้ผมอ่ะจะเปิดแบบนี้ผมไปเปิดเล็กๆข้างนอกก่อนเล็กๆข้างนอกนะครับครับปากจะอลังการเลยเพื่อหนังของชาวอีสานต้องเปิดให้ยิ่งใหญ่หนังของชาวอีสานพี่พูดอย่างนี้มันด่าผมเลยครับพี่ไม่ผมมาซื้อกระป๋องมาสองอันแบ่งกันนะน้องๆหมายถึงว่าเราเป็นคนอีสานเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องกันประกาศให้โลกได้รู้ว่าหนังดีๆจะเกิดขึ้นแล้วนะพี่นะนี่เป็นเรื่องที่2ของภูมิกับแล้วครับผมแมนเตรียมตัวเลยเตรียมตัวแล้วครับเรื่องหน้าเอาผมกับหัวหน้าเผ่าไปหามใหญ่ในการในหนังด้วยนะใช่เรื่องนี้ผมก็อยู่แล้วพี่เอ้ยมีพี่วงด้วยเหรอทันไหมพี่กินข้าวกินแฮมเบอร์นี่พี่ขอจูซอยจูโอ้ยนี่ว่ะไปจูซอยจูจัดกันไปยังพี่เอาแล้วเอาตัวอู้บุหรี่ว่ามีนี่อยู่นี่ได้นี่ไหมอู้เหนื่อยง่ามกันเลยตัดลิบินเนี่ยลิบินคำแรกนะครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยเป็นไงครับกับหนังเรื่องนี้ครับอะไรนะครับหนังนี้ผมรู้สึกว่ามันตอนใหญ่มากครับโอ้ยอะไรนี่โอ้ยใหญ่โพดโอ้ยโอ้บ่มีเพียบ่บ่มีเพียไอ้พี่น้องในหนังเรื่องนี้นี่ครบสูตรของเสี้ยนลังเลยเป็นป่ะครับครบสูตรเลยไอ้ครบสูตรเลยแมนๆครับหมายถึงว่าจะได้เห็นวิถีชีวิตหรอกฮะของซุ่มไม่รุ่นขี่กระตือแมนครับมันขึ้นมาเต็มกราฟเลยไอ้เอายกจากใน YouTube มาเป็นหนังในจอใช่มั้ยแล้วก็เรียกว่าเบสจากชีวิตจริงของเราจริงๆอุ้ยในตัวในชีวิตจริงเนี่ยเขาเป็นคนครับเขาเป็นคนน่ารักดีเลยพี่ดีเลยพี่น่ารักดีเลยพี่เขาเป็นคนน่ารักยังไงในตัวหนังก็เป็นกันแหละครับมันจะต่างจากที่ในคลิปไหมพี่มันก็มีความแตกต่างกันนิดนึงครับการสร้างภาพขึ้นมาหน่อยการสร้างภาพขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังให้ดูเหมือนดีกับวงความคนเป็นลูกอีสานได้ครบถ้วนแมนครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอะไรพี่ไม่คนนั้นอะเป็นไงบ้างวงก็มาโอ้ยดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวช่วยเถอะดูพี่เจ้าส่งไหมก็จะเห็นไปเจ้าวงเจ้าวงไม่ต้องสารตับคุณกล้าไหมสารตับคุณกล้าไหมโอ้ยได้เยอะลองดูอันนี้เอาไว้เคี้ยวด้วยกันได้ไหมได้เหรอเจ้าอะไรอยู่ประธานเจซีเอาหน่อยครับประธานเจซีไม่ถือเฉยพี่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่เวลาเปิดตัวหนังแล้วมีอย่างนี้นะไม่เคยเห็นนะใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่ามันมีความเป็นอีสานครบเครื่องจริงๆนะเก็บทุกดีเทลครับครับผมชุดๆเลยครับชุดๆเลยครับชุดๆเลยอยากไปขนาดเนี้ยแล้วพี่อูมีอะไรมาให้แขกเขาอยากเล่นไหมครับมีค่ะแหมเดี๋ยวไปหลังแม็กดอกกลับไปเลยดูน้องอุ้ยอร่อยอ่ะได้ข่าวว่าล่าสุดไปได้ครับไอแจ็คแป๊บโมยังไม่ได้ค่ะเอาไปแค่ครึ่งนึงแล้วก็เอาออกขอบคุณแม่นะที่ว่าได้ถ่ายคลิปร่วมกันใช่โหพี่ดูอยู่สนุกขอบคุณค่ะครับผมตัวเองอย่างหนังวันนี้เซียนหลังเดอะมูฟวี่ไอเดียมันมายังไงไอเดียมันเกิดจากจริงๆมันเป็นอินสไปเรชั่นมาจากรายการเลยไอ้จากเซียนหลังเดอะมูฟวี่เซียนหลังรายการมาลายาอย่างมาจากนี่เลยเซียนหลังชีวิตแบบมาลายาอยากครับมันเกิดมาจากรายการแล้วเข้าแบบอยากสนองให้แฟนคลับอยากขึ้นความสุขแมนๆก็คือเฮ็ดแบบเป็นหนังแฟนเซอร์วิสนี่แหละสนองนิดแฟนคลับแล้วก็ว่าร้อยกว่าล้านเลยแบบคือทุนขึ้นหลายแต่ว่าลงทุนไปนี่บ่ลงทุนไปทั้งหมด76,000 ล้านบาท
เท่ากับราคาจันทร์ดาวเทียมเลยครับพี่โอ้โหลงทุนขนาดนี้ได้ข่าวว่านักแสดงได้ค่าตัวคนละ 7,000 เลยได้ค่าตัว 6,000 หาครับพี่แล้วก็เลยสีแล้วโอ้ฝากพี่น้องนะฝากพี่น้องนะครับวันที่4เข้าฉายแล้วครับผมนะครับผมก็ฝากพี่น้องครับผมถ้าอยากเบิ่งภาค2กับมาเบิ่งกันหลายๆครับแม่นครับเพราะว่าถ้าบ่มีพี่น้องก็บ่มีภาค2ครับผมต้องให้กําลังใจกันนี่เนาะแม่นๆครับต้องให้กําลังใจครับผมก็ขอฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับเด้อวันที่4นะครับเด้อมาซอยส้มซอยเสี่ยกันเด้อครับผมจังได๋ก็ไปแถวเช็ครอบเช็คยังแถวโรงหนังบ้านพี่น้องเลยนะครับผมอาจจะเข้าอยู่เนาะจริงๆก็หลายๆโรงอยู่แต่อาจจะไม่ถึงกับขนาดทั่วประเทศนะครับผมจังได๋ก็ครับฝากไปช่วงไปเชียร์พวกเขานําเด้อครับเด้อครับเขาวันที่4ออกวันที่ไหนครับออกวันที่4ตอนเที่ยงครับผมโอ้เขาไว้ออกไว้ดีด้วยหนังไทยเฮามาถึง4พฤษภาคมปีหน้าครับโอ้ยฉายาทั้งปีขออนุญาตความภูมิใจของหนังเรื่องนี้นั่นแหละเพลงใดเป็นของภูมิกับก่อนก็บ่เคยคิดว่ามันสิมาฮอดปานนี้เพราะว่าก็บ่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮาเริ่มจากรายการเขาบ่ได้คาดหวังอีหยังเลยอ่ะมันสิมาจบที่แบบซินีมาติกเป็นแบบหนังขนาดนี้สินะครับก็ดีใจดีๆจ้ะจากนักแสดงก็ไปเป็นร่วมกับนี่เลยครับผมจะบ่ได้อันนั้นเนาะบ่ได้คิดไปก่อนบ่ได้คิดไปเพื่อเพราะว่าคิดว่ามันเป็นซ้ำรายการซื่อๆแต่บัดนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้มันเต็มที่ครับผมเต็มที่คือเก่าครับทุกงานครับผมฝากพี่น้องแฟนคลับ FC เด้อพี่น้องเด้อคนบ้านเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศในงานครับนี่ขอบคุณหลายๆเด้อล่ะรวยๆร้อยล้านเด้อปังๆปังๆแล้วไอ้ตอนนี้ไอ้ตามหาสมาชิกอยู่นี่โอ๊ยไสโอ๊ยฮะโอ๊ยโอ๊ยเด็กยาเรียบร้อยแล้วโอ๊ยยังนี่มาหาเห็นตอนไหนยายอีหลีบ่ดิอีหลีล่ะครับโอ๊ยกันนะแก้วหาแก้วดูอย่ากินหลายพองานยังไม่เริ่มหนังยังไม่เริ่มฉายอย่ากินเยอะนะต้องระมัดระวังเลยละพี่ขับกินน้ำไปกินนะครับดีใจน้ำด้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยไปหรือไปยังขึ้นเมย์มึงบอกได้ยังบอกครับหน้างานไหนพี่มองได้แถวไหนอุ้ยสบายดีมึงกับคนดังของเราครับหนังเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่ล่ะหนังเรื่องนี้บ้านนี่เบิ่งได้เด้บ่ทันได้เบิ่งเลยเนี่ยต้องการมาเห็นความสดใหม่เพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่ยบ่เคยได้เบิ่งแบบคือไปยุ่งตั้งแต่ช่วงตัดต่อเนาะครับแต่ว่าอันนี้คือเบสเซตโนเฮ็ดยังไม่ได้ดูแบบมาสเตอร์เต็มๆเลยยังสิมาเบิ่งตอนนี้นี่แหละอยากรู้ว่าเป็นยังไงผู้กำกับผู้สร้างพี่โนผู้สร้างถ้าไม่มีเขาเนี่ยไม่มีเลยเส้นหลักในมูฟวี่วันนี้เป็นนักแสดงมาก่อนนี่เคยผู้กำกับไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับขอบคุณมากอวยพรน้องหน่อยก็ขอให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จครับครับมีแค่นี้นะครับปังปังเอาให้ประสบความสำเร็จก็ขอให้ปังปังเนาะครับครับครับขอบคุณครับใจทุกคนขอบคุณแจ็คถามจริงถามครับงานหนังเซียนหลังเนี่ยเขาชวนพี่จริงๆเหรอมึงถามกูหรือถามมึงเขาชวนพี่จริงไหมขอดูหลักฐานเขาชวนมึงก่อนขอดูปากเปล่าเฮ้ยเอาโทรศัพท์กูมาดิกูมีหลักฐานว่ามีการชวนเชิญบัตรมาด้วยเขาชวนกันเป็นกิจลักษณะบริษัทเขาชวนเลยโอเคนะไอ้นี่นะกูถามเฮ้ยไปเรียกไอ้หลังมาใครเป็นคนโทรชวนไอ้หลังใช่ไหมไอ้หลังสมบัติเดินไปหามาเลยไปเดินหาเลยนะถามเขาว่ามีใครชวนเขาไหมแต่ว่าผมมาชวนไงผมมีหลักฐานไงแต่เขาเนี่ยใครเป็นคนชวนเออใครชวนมาเขาใครชวนเขามาดูรอบดูนี่กูมีหลักฐานว่ามีคนชวนนี่พี่เนี่ยบริษัทต่อได้ทางบริษัทชวนเลยนี่ไปบ้างเขาชวนเลยนี่ครับกำหนดการเวลาครับสื่อครับเชิญมาครับในตอนนี้ครับพวกพี่มีคนเชิญมาแต่ผมไม่รู้ว่าใครเชิญมาครับไม่ถามไม่มีทางแล้วพี่เมเจอร์เอิร์ดมันมีอะไรครับเมียเขาเมียชวนนะเมียเป็นคนชวนโอเคจริงทำจ้องอยู่ปะทำดิมันมาอีกแล้วครับจริงๆขออนุญาตผู้ใหญ่เขาคุยกันนะแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยกว่าจะเจอตัวพี่เขาไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วเกิดดีใจครับอย่าเพิ่งครับรู้สึกยังไงที่ชวนไอ้นี่มาไปคุยกันสองคนได้ยังไงคุยก่อนเลยครับคุยเลยเฮ้ยคุยเลยพี่คุยเลยคุยก่อนเออ
ฝากด้วยนะครับพี่ฮะวันที่16ครับทำไมงานแต่งครับคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราชมน้องๆคือใครมือมึงเนี่ยโจ้ไปไหนโจ้ไม่ได้นู่นที่เขาฮะไหนเอ้าดีครับเยอะเลยอะไรมึงเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยด่านถามจะฉายแล้วเนี่ยนะหนังจะฉายแล้วเนี่ยถ้าฉายก็ถ่ายมันก็จะมาก่อนหนังฉายนะไม่เมาเมาที่ไหนแล้วเฮ้ยไม่เอาเหมือนกันหลายงานมึงไปมึงก็มันมีตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาก็มีของไทยบ้านไงเออต้องให้กำลังใจเขาก่อนไม่ใช่มึงมาตรงนี้เมาอะไรก่อนไม่ได้ส้มตั้งแต่ออกคลิปกับสวัสดีค่ะตั้งแต่ออกคลิปไอ้พี่ๆไปบ้านเออเป็นแม่บ้านไงเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านมีแต่คนบอกขอปั๊บส้มขอปั๊บน้องส้มไม่เห็นคอมเมนต์บ้างมั้ยเห็นอานิวอานิวจ๋าของพวกเราหลายๆท่านสวยน้องชมสวยครับนี่มี MC อยู่เด้เหรอมีแต่คนบอกว่าชอบน้องส้มพี่ก็บอกจะพูดยังไงดีตอบคอมเมนต์น่ะนัดมึงตอบคอมเมนต์ใช่มั้ยชมน้องส้มเยอะมั้ยเยอะแม่บ้านสวยโอเคจะดังกว่าเจ้าของช่องอีกแล้วมันจะมีคนนึงนะพี่เจ้านายถ่ายงานอยู่แต่ลูกน้องถือขวดเหล้านะไม่เอ่ยถึงใครหรอกแต่แบบก็น่าจะรู้ตัวได้แล้วแหละถ้าพูดขนาดนี้ก็ดูเจ้านายถ่ายงานแล้วเนี่ยโอ้ยมึงกินอย่างนี้เลยวะเนี่ยต้นไม้หน้าบ้านขยะหน้าบ้านครับผมขยะต้นไม้ยังไม่โอเคอยู่เป็นมาฮะอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวนี้นี่เขาตั้งแต่เขาคิ้วเขาหลายก็เลยพอดีมีโอกาสให้มาหาทางนี่ตอนไหนบนไหนก็แม่ครับเพ่งมามวนครับได้บนเนี่ยร้านหาอยู่ด้วยร้านหาอยู่ด้วยร้านหาอยู่ด้วยขอบคุณมากครับโปรดักชั่นเขานะครับที่ทำเพลงมาหัวสักฝากเลยใครอยากทำนะครับร่วมกับนะฮะร่วมกับเรื่องนี้ไม่ใช่นี่วันนั้นไปถ่ายไม่ได้เจอไม่ได้อยู่นะวันนั้นติดงานพี่ติดงานใช่ใหญ่ใหญ่โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเดี๋ยวบ้านเฮามันก็ซ้ำนี่แหละโอ้ยมีแต่พลังในงานนี่อีกคนนึงแล้วครับคนใจคนใจตอนนี้มีแต่พลังบอกเล่าครับมีแต่พลังบอกเล่าพี่น้องกับโค้ชแค่คนกันอ่ะเฮ้ยฟังเดาแล้วฟังเดาเป็นคนประเทศไหนครับนี่เป็นคนทุกประเทศครับผมเป็นคนออสเตรเลียครับเป็นคนออสเตรเลียเอาอีกแล้วนี่อย่างนั้นเหมือนโผล่เลยได้นี่พี่สิเป็นตาเสียบแผลเขาอยู่เมืองไทยหมดไหมครับมาอยู่ประมาณ10 ปีเท่าเนี่ยเราจะเห็นไปกับพี่ภูมิบ่อยๆนะผมเห็นไปกับพี่ภูมิบ่อยๆฝากไว้เลยนะครับตอนนี้ก็ไปมาม่าหรือไปเมืองไทยนะครับผมจะกลับมาเมืองไทยตอนประมาณตอนเดือนตุลาปีที่แล้วครับมีคนบอกว่าแท็กว่าเสียบครับเสียบมีคนบอกว่าฝรั่งเป่าแคนไม่ได้นี่ไม่นี่ถ้าฝรั่งเอาเข้าปากปุ๊บจมูกจะชนตรงนี้เลยมันเอาเข้าปากไม่ได้ว่าเป็นยังฝรั่งเขาเจ้าหลายเข้าไปให้ทั้งสี่ออกนะเออพอจะเอียงเอาโอ้ต้องเอียงเอาไม่อันต้องเอียงเอาอันตรงนี่ก็ผู้ชมหันดูหันข้างหันข้างเนี่ยเนี่ยมันจะต่ำตรงนี้ก่อนฝรั่งเขาจะดังเยอะแต่ถ้าคนอีสานเนี่ยเอาลึกขนาดไหนก็ได้เอ้ยอันนี้ก็ดังดีอยู่นะแต่คนฝรั่งเนี่ยฮะเบิ้งครับน้องเอียบครับน้องสมคิดครับผมน้องสมคิดครับอ่ะจวดพี่สมคิดมากมากนะครับดีใจครับครับผมเพราะลังบอกอีสานเนี่ยบอกได้ชัดมากหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนพระเอกเลยได้อายวานี่เบิ้งจากตัวอย่างนี่จากตัวอย่างเหมือนพี่บองเป็นพระเอกเลยนะรับเป็นคนตาบอดครับรับเป็นคนตาบอดครับผมเขาบอกว่าเป็นคนที่เล่นตาบอดเหมือนมากคือผมก็ไปศึกษาเบื้องวิธีการที่อันนี้เอานะครับผมแล้วพี่อีทนี่รู้ไหมว่าใครพี่อีทอันนี้เป็นพี่อีทครับพี่อีทผมศึกษาเบื้องแล้วพี่อีทนี่ก็ผมเข้าใจโมเห็นอีนี่ป่ะนะครับเพราะว่าผมก็เรียนรู้เพราะผมก็ไม่ได้บอดดอกอันนี้สียังนี่สีม่วงบอดอีนี่ป่ะโอ้ย
เดี๋ยวมันจะไม่ดูหนังจะหลับในโรงหนังเรื่องเนี่ยสีแหบครับต้องพูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยครับดูหนังเรื่องนี้จะเจออะไรบ้างเจอพวกผม7คนครับโอ้7คนอยู่แล้ววะเซียนหลักเนี่ยทีมเดอะมูฟวี่เจอบรรยากาศบ้านอีสานบ้านๆครับผมหนังอีสานบ้านเฮาสนุกสนานครับม่วนกันพวกผมนี่เป็นแบบสไตล์แบบเฮ็ดให้คิดถึงบ้านนะครับคิดถึงบ้านแล้วก็มันนี่มีความเป็นมูมันนี่มูน้ำกันอีก7คนนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช้ขากล้องเลยนี่คือสไตล์ของคำว่าไทยบ้านเขาจะแบบเทลเขาจะเป็นมุมกล้องที่แบบมันเหมือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับผมหนังเรื่องอื่นเนี่ยจะส่วนมากเขาจะมีการตั้งขาตั้งแล้วก็มีโรลลี่แต่อันนี้เขาใช้แบบคือมันเป็นเสน่ห์ของหนังไทยบ้านเลยนะครับผมมันเป็นมุมกล้องอิสโฟวอลฟี่ครับผมที่อยู่ตรงกลางแกนกลางของวิสวิลเอสเปนเอสเปนแกนกลางวิสวิลครับที่เอาตัวสะพายโคซิก้านี่มานะครับผมแล้วเราก็ถือไปถ่ายทำประมาณนี้มันจะคือจริงๆแล้วหนังแต่ละอื่นเรื่องอื่นจะเป็นโยบาลานที่เขาครับผมมีมอนิเตตที่เขาจะต้องกล้องที่จะตั้งไปเรื่องนี้แบบเดิมพี่บอกเลยว่ามันคือเอกลักษณ์ของไทยบ้านเขาจะใช้โคเวอร์ครับแล้วก็ใส่ในการที่จะแฮมเบลอยากให้ดูในหนังเรื่องนี้มันไม่มีมุมกล้องที่มันเหมือนแบบเรื่องอื่นนี่คือเอกลักษณ์ของไทยบ้านเลยไทยบ้านอีสานบ้านเฮาครับผมขอลงหนังเลยครับผมขอให้หนังเรื่องนี้ร้อยล้านนะครับพี่น้องครับบอกเลยให้ที่กำลังดูคลิปนี้นะครับเราต้องสนับสนุนหนังคนบ้านเฮาให้ทั่วโลกได้รู้ว่าคนอีสานบ้านเราก็เก่งมีความสามารถสร้างหนังร้อยล้านได้พวกเราจะกู้ประเทศไทยเราคืนมาครับครับโอ้ยโอเคขนาดกู้ประเทศไทยเลยวะเรียนครับเมาเหรอเด้เนี่ยมียานเอ้ยมีน้ำแกงแห้งบ่เด้เจสุมินเด้เจสุมินเด้เจสุมินบอกแยกกินแยกกินตลอดอ๋อกินตลอดโล่งเลยปังๆได้หลายได้ครับขอบคุณครับเรื่องนี้ครับแต่ขาก็ไปร่วมลงทุนด้วยแล้วก็เป็นพี่ชายที่ให้คำปรึกษาน้องๆมาตลอดไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ครับผมแนะนำตลอดครับผมจำได้ตอนที่ผมไปหาพี่ตั้มอ่ะแล้วพี่ตั้มบอกว่าโน่มาคุยเรื่องหนังตอนนั้นหนังยังไม่ได้จ้างไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะใช่เพิ่งมาเข้าไอเดียครับเขาบอกแบบเฮ้ยพี่ตั้มทำธุรกิจสนใจกองทุนเรื่องหนังไหมครับเฮ้ยโอเคผมมาสายโซเชียลมีเดียละทำยูทูบอะไรก็เลยบอกเอ้ยเอาดิงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเผื่อพี่จะช่วยหาวิธีคิดยุทธการทางธุรกิจมาช่วยผลักดันหนังให้ไปไกลขึ้นยอดมันดีใจแทนคนอีสานดีใจแทนแก๊งเซียนหลังนะครับที่มีคนน่ารักอย่างนี้มาสนับสนุนหนังไทยหนังอีสานบ้านเรานะครับโอ้โหต้องบอกว่าผมเองต้องปลื้มปิ่มมากกว่าที่น้องๆชวนมาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมของโปรเจกต์นี้เพราะว่าผมว่าความสามารถและผมเชื่อในพลังอีสานจริงเป็นภาคที่ผมไปก็ตกใช้คำว่าตกหลุมรักเลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่ก่อนยอมรับไม่มีความรู้เลยแต่พอไปสังเกตทุกวันนี้ผมอยู่กับคนอีสานเยอะขนาดไหนเรียกว่าแทบจะทุกวันนะครับโอเคเรื่องนี้สักร้อยล้านนะสาธุครับขอให้ถึงคุณพี่ตามมาขอบคุณพี่ทุกท่านคนนี้แหละโอจีของวงการการผลักดันความเข้มอีสานขอบคุณมากครับครับผมจะมีอาหารแบบนี้ด้วยนะผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูหนังกันอีก3นาทีหนังจะฉายแล้วกินซอยจุ่มทั้งมีดเจอตอนนี้คนก็จะเริ่มหมดแล้วครับสังเกตดูบรรยากาศรอบๆคนก็เริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วเพราะว่าได้เวลาหนังฉายแล้วมาเร็วไปดูหนังกันอ้าวไอ้โจ้ไปไหนอ่ะเข้าแล้วโจ้เห็นโจ้ไหมโอ้ยกูว่าแล้วปะแม่มึงกินเกือบเบิร์ดเลยวะนี่ขวดเกือบเต็มโหลเนี่ยเอาไงนี่เอาอีกแล้วไหนวะล่ะนอนในโรงก่อนไปนอนไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาไปนอนตรงไหนไหมอุ้มเอาไปตรงโซฟาก่อนไหมยกพาไปเก็บก่อนนี่กูบอกแล้วบางงานก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้เอาไปนอนตรงนั้นเลยเอาไปนอนก่อนเอาผ้าไปนอนกินเยอะขนาดนี้มันจะได้ยังไงเสียงานเสียการไปหมดก็เอานอนตรงนั้นก่อนแล้วค่อยเอากลับมาฮะฮะเยอะมึงเอาไห่มากเนี่ยเอาไว้เป็นลูกโจ้วะมันบอแมนโอ้ยคุณตาขาเขาเยอะมากโอ้ยไม่ใช่ไอ้โจ้มันเมาอะไรไหม
โอ้ยงานเลี้ยงงานหนังจังไหนเนี่ยแขกจนปานนี่ไงมันกินเกือบเบิดถังได้ด้วยเนี่ยไอ้ผู้สาวผู้ลูกเลยมาผมลูกเลยนะมึงมันกินไหมเกือบเบิร์ดไหมโอ้ยเราไม่ได้ล่ะกินขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้หล่าเบิ้งมันนะเบิ้งมันนะไปหาพี่บอกแล้วอย่ากินเยอะอย่ากินเยอะหมดไปเป็นถังมันก็จะไปอยู่ได้ยังไงทีหน้าทีหลังดูแลตัวเองนอนตรงนี้แหละอย่าไปว่าแล้วคนเฮานี่เวลากินเนี่ยเฮ้ยบ่แม่นมึงต้องนอนตูต้องนอนอย่าไปเบิ่งหนังกันก่อนจะไปเบิ่งหนังกันเบิ่งหลังทีมงานโอ้ยซุ่มนี่แม่กูน่ะหิวเขามึงนี่มึงเขียงมันโอ้ก้อยบ่นี่พี่น้องครับใครจะรู้ว่าเราจะมาก้อยซอยจุกลางห้างเมเจอร์แล้วต้องแก้วแก้วจุบ่นี่เอาเลยครับนี่ของแท้ดิเฮ้ยเอาซอยจุกลางห้างเมเจอร์เลยครับนี่อะไรไม่รู้อ่ะมั้ยคืออยู่ครับนี่เบ้ยค่าเขียงพี่น้องกินกันไปอื้อเหรอคนมาเอาโอเคนั่งฉายแล้วเหรอพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้หลังจากที่มีการแถลงข่าวพูดคุยกันต่อไปก็จะไปดูหนังนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหนังเป็นยังไงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะครับโอเคโอ้โหหนังจบแล้วครับโอ้โหสนุกมากเลยพี่น้องครับมวนดีใจเอาเป็นยังไงเล่าหน่อยแต่ละคนสนุกมากค่ะต้องติดตามมุกตลกมาตลอดสายสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ใช้บ้านอย่าพลาดเลยนะคะกดเป็นไงแค่ไหนคิดฮอดบ้านครับบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศยังบรรยากาศให้บ้านนะมวนครับทั้งมุกทั้งยังเฮฮาตลอดเต้โป๊ะป้าโป๊ะป้าเลยครับผมตัวเบื้องไหนเลยโชคฉายสีเป็นไงหนังเป็นไงโอ้เล่นดีสมกับรอคอยอยู่เนี่ยจะเบื้องหน้าติดตามก็อยากให้พี่น้องไปเบิ่งนะครับนี่คือหนังของคนอีสานมันเฮาเอาเรื่องเล่าชีวิตถ่ายทอดชีวิตของคนอีสานเฮามาให้พี่น้องแล้วก็ที่อยากให้พี่น้องได้ติดตามคือมุมกล้องเพิ่นครับมุมกล้องเพิ่นแบบเพิ่นสิถือตลอดหนังที่มีการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดบ่แม่นว่าเหมือนมันคือคนละสไตล์แล้วก็อยากให้ไปเบิ่งฝีมือการกำกับนะครับแก่งเดเซียนลังเพิ่นม่วนอีหลีเฮ็ดได้เฮ้ฮาอีหลีแต่ว่าบักโจ้ไปสิอ๋อบักโจ้โอ้ยหามเอ้ยบอกแล้วไม่กินเจสุมินมันจะไม่กินใช่ไหมเนี่ยเอาหิ้วเลยโชคนัดหิ้วปีกพีกสองขางต้องไปกินเจสุมินนะเจสุมินถ้าแบบนี้ต้องกินก่อนถ้ากินก่อนเสร็จปุ๊บตื่นมาก็ไม่แห้งอันนี้ไปแล้วนะครับฝากด้วยนะครับขอโทษได้หลายนะครับเด้อครับนัดเดี๋ยวขับรถถังไหวแล้วโอ้กูนายหลายเด้อายเขาเด้อไอ้เขาโอ้ยมาอย่างหงลงอย่างมาเฮ้ย